เป๊กสันชัยรับใจวิวลียาโตเป็นสาวตอบแล้วมอดเต๋าทะเลาะกันไหมบันเทิงวันที่15พฤษภาคม2567 14:57 น.เป๊กสันชัยรับใจหวิวลียาโตเตรียมรับมือเรื่องหนุ่มๆตอบแล้วมอดเต๋าทะเลาะกันไหมรอนัดคิวเคลียร์พร้อมหน้ากลางรายการยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องลียาลูกสาวสุดรักสุดหวงของคุณพ่อเป๊กสันชัยและคุณแม่ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลโดยทั้งคู่พร้อมใจกันลงรูปลูกสาวและข้อความในทำนองเดียวกันว่าโตเป็นสาวแล้วจริงๆก่อนที่พ่อเป๊กจะลงเพิ่มเติมอีกว่าเหนื่อยแน่กูล่าสุดวันที่15พฤษภาคม67มีโอกาสเจอเป๊กและธัญญาที่ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดโครงการปนัญชิตาปันสุขปันยิ้มเปิดโรงครัวอิ่มไม่อั้นข้าวแกง19บาทที่ซอยบงกต33ถนนเลียบคลองแอน2-3ย่านคลองหลวงพร้อมเปิดใจเรื่องลูกสาวรวมถึงกระแสรายการคนละเป็กที่มีประเด็นให้พูดถึงตลอดก่อนเคลียร์ชัดมอดเต๋าทะเลาะกันจริงไหมเห็นคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันลงรูปน้องลียารูปเดียวกันเป๊กโตแล้วเนื้อกำลังจะอายุ15แล้วรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อวานนี้สดๆเลยห้องนอนเก่าเขาอยู่ติดห้องนอนผมเขาก็ขนตุ๊กตาทุกตัวที่อยู่ในห้องนอนปัจจุบันมาไว้ในห้องเก่าเราก็นั่งคิดว่าเพื่ออะไรสงสัยเขาคงอยากเปลี่ยนปะธัญญาเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนสีห้องเพราะห้องเขาเป็นสีชมพูแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะออกแนวสาวเท่ก็น่าจะชอบอะไรเท่ๆไม่ใช่หวานหวานแล้วก็ติดมากแล้วที่พี่เป๊กเขียนแคปชั่นว่าเหนื่อยแน่กูฟิลนั้นคือยังไงเป๊กเหนื่อยแน่แน่อีกไม่นานคงต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้ยิ้มหนุ่มๆไงถ้ามีหนุ่มมาจีบจริงๆก็ไปชกพ่อมันเลี้ยงลูกไม่ดีหัวเราะไม่หรอกครับถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละถามว่าให้ลียามีแฟนได้ตอนที่กี่ขวบเอาสัก19แล้วกันแต่แค่เป็นแฟนนะ21ค่อยว่ากันหัวเราะหลังจากสาวใช่ไหมเป๊กคือเราเห็นเขาเป็นเด็กมาตลอดเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดยันวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้วิววิวเหมือนกันแต่ก็คงเป็นทุกครอบครัวแหละครับที่ไปสักมาเพิ่มเป็นรูปเสือคำรามเพราะเรื่องนี้ด้วยไหมเหยียบคำเอาไว้เดี๋ยวเขาไม่กลัวได้ข่าวว่ากลัวลูกสาวไม่ใช่เหรออ้าวเป็นธรรมดานะแต่ถ้าเวลาผมดุเขาก็กลัวกล้าดุกล้าสิถ้าทำอะไรผิดตอนนี้พี่เป๊กห่วงอะไรในตัวลียาที่สุดเป๊กเหมือนเดิมเลยคือห่วงความปลอดภัยของเขาเพราะว่าเขาเริ่มไปไหนโดยไม่มีพ่อแม่แล้วเราก็จินตนาการไปหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องทำใจหัวเราะเขาก็คงดูแลตัวเองได้แล้วล่ะถือว่าผมปล่อยลูกพอสมควรเลยนะถ้าเขาจะไปไหนกับเพื่อนหรือกับพี่เลี้ยงเขาแล้วอย่างเพื่อนผู้ชายในกลุ่มล่ะต้องมีสกรีนไหมเป๊กไม่มีนะธัญญาจริงๆที่โรงเรียนเขามีเพื่อนผู้ชายแต่ไม่ได้สนิทแต่ก็จะมีที่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วพอจะนัดไปไหนกันลียาเขาก็จะถามก่อนเลยว่าแดดดีจะว่าหรือเปล่ามีเพื่อนผู้ชายไปด้วยเขาเคยนัดเพื่อนผู้ชายแล้วว่าจะไปด้วยกันอีกวันมาบอกว่าลียาแคนเซิลไปแล้วนะเดี๋ยวแดดดีว่าคือพี่เป๊กเขาสอนตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆลียาไม่เอาครูผู้ชายไม่อยู่ใกล้ผู้ชายเพราะพ่อสอนไว้พอเขาโตเขาถึงรู้ว่ามันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นที่เขาจะมีเพื่อนผู้ชายถามถึงรายการคนละเป๊กรับบทยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วเป๊กฟีดแบ็กรายการเกินคาดมากตอนแรกคิดว่าทำเล่นๆกลายเป็นต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยหัวเราะทีแรกผมไม่ได้ตั้งใจทำถึงขนาดนี้แต่ก็สนุกดีหลายคนชอบเพราะไม่ค่อยเห็นเราในมุมพูดคุยเก่งแบบนี้เท่าไหร่เป๊กมันเป็นรายการที่พอดีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนสนิทกัน
เราก็เลยฟรีที่จะคุยเรื่องอะไรก็ได้เพราะสนิทกันมาหลายสิบปีทุกคนเลยรายการเหมือนมานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ไม่มีสคริปต์ด้นสดตรงนั้นเจอกันอยากคุยอะไรก็คุยเลยแต่เรื่องที่คุยกันค่อนข้างจะลึกทุกเรื่องใช่ๆพอกินน้ำมะนาวไปก็ลึกเลยแต่ละ EP ก็มีประเด็นให้พูดถึงเป๊กมันเป็นไปเองอาจจะด้วยเรื่องราวของเราและของเขาที่ผ่านมาบางทีที่เป็นไวรัสไปก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดด้วยความไม่รู้ที่ผมถามไปมันก็เกิดขึ้นมาได้ถามถึงประเด็นที่หลายคนค้างคาเรื่องมอดเต๋าเลยเป๊กเพื่อนกันครับเขาก็ไม่มีอะไรหรอกยังไงก็เพื่อนรักกันอยู่แล้วตอนที่ได้ยินเต๋าตอบแบบนั้นช็อกไหมไม่ได้ช็อกความที่ผมกับเต๋าคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วขาดสติทั้งคู่ยิ้มตรงๆแบบชาวบ้านอยากรู้เลยเขาทะเลาะกันจริงไหมเราก็จะบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกเขาคงเคืองอะไรกันนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่ได้ถามกันหลังไหมอีกทีเป๊กมาถามจากคนอื่นแทนหัวเราะอย่างมอดก็ได้คุยกันว่าเห็นคนละเป๊กยังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปออกอีกคนแล้วไปเคลียร์กัน3คนเลยตอนนี้กำลังนัดคิวอยู่เชื่อว่าจะมีคำตอบแบบเคลียร์ใช่ไหมน่าจะมีนะเพราะเต๋ามันก็ต้องทรงนั้นอยู่แล้วกมธ.ตามความคืบหน้าขนย้ายกากแคดเมียมไฟไหม้โรงงานหนุนรัฐเร่งออกใบโรง 0.4 การเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11:25 น.ประธานกมธ.อุดเผยเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องแจงคืบหน้าขนย้ายกากแคดเมียมไฟไหม้โรงงานมาบตาพุดอยุธยาพร้อมหนุนรัฐเร่งออกใบโรง 0.4 ชี้หากช้าส่งผลต่อเศรษฐกิจเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่15พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ.ว่าที่ประชุมได้เชิญปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมเมืองแร่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการขนย้ายกากแคดเมียมส่วนความคืบหน้าในการขนย้ายกากแคดเมียมนั้นกมธ.จะติดตามว่ามีการขนย้ายกากแคดเมียมแล้วเสร็จไปแล้วกี่ตันเบื้องต้นทราบว่าทางกรุงเทพมหานครขนย้ายเสร็จแล้วส่วนเขตสมุทรสาครและชลบุรีจะให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงในส่วนนี้ส่วนเรื่องใบอนุญาตโรงงานที่ยังค้างการพิจารณาอยู่หลาย100รายโดยต้องเร่งออกใบอนุญาตตามคำสั่งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นนายอัครเดชกล่าวว่าในส่วนนี้ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงถึงปัญหาในการออกใบอนุญาตโรงงานเบื้องต้นพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและมีการส่งกลับไปให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมเอกสารเพิ่มคาดว่าขณะนี้จะส่งกลับมาที่กรมแล้วเมื่อเอกสารครบแล้วก็จะสามารถอนุญาตออกใบโรง 0.4 ได้ซึ่งกมธ.ได้ให้ข้อสังเกตไปว่าการออกใบอนุญาตตามที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัดนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะประเทศต้องตอบรับการลงทุนจากนักลงทุนดังนั้นใบอนุญาตออกช้าย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสั่งจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องกมธ.มองว่านอกจากออกใบอนุญาตแล้วต้องมีการกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เมื่อได้ใบอนุญาตแล้วขาดการกำกับดูแลจะทำให้ผู้ประกอบการละเมิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายอัครเดชกล่าว
เมื่อถามถึงกรณีไฟไหม้โรงงานหลายแห่งที่สามารถบ่งชี้ว่ามาจากการวางเพลิงหรืออาจเป็นอุบัติเหตุนายอัครเดชกล่าวว่าต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากการที่ภาวะอากาศร้อนจัดเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการควบคุมเพลิงต้องรวดเร็วในวันนี้กมท.จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับการควบคุมเพลิงเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เข้าชี้แจงว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้มีแผนในการเผชิญเหตุและการควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างไรเพื่อดูความพร้อมในการควบคุมเพลิงนายอัครเดชกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นการวางเพลิงเพื่อเผาทำลายหลักฐานเช่นกรณีไฟไหม้ที่ใจระยองและพระนครศรีอยุธยาเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะต้องเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดให้ได้ซึ่งทางกมท.สนับสนุนแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกระบวนการติดตามผู้กระทำความผิดทั้งการสืบสวนและสอบสวนเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเมื่อถามว่าถึงเวลาจำเป็นแล้วหรือไม่ที่จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนประชาชนนายอัครเดชกล่าวว่าในส่วนของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่ว่าจะในกรณีการวางเพลิงหรืออุบัติเหตุสิ่งสำคัญที่สุดคือแผนเผชิญเหตุการสื่อสารจากภาครัฐไปยังประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจะต้องสอบข้อเท็จจริงและได้รับข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ด้วย